ความหลังครั้งเมื่อฉันหัดเล่นดนตรีมีชิงฉับเป่าแต่กองแท็กและนิ้งนองพอเลิกเรียนเพื่อนฝูงเริ่มซ้อมดนตรีดังตั้งแต่ต้นซอยยันถึงท้ายซอยออหัดเล่นดนตรีเพราะมีใจรักในเสียงเพลงดนตรีบรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตออเรารวมกันบรรเลงบทเพลงฟอร์มโลกให้สดใสคลายความหงอยความเหงาความเศร้าความทุกข์ความสุขแล้วอยู่มาวันหนึ่งฉันจึงมาเข้าใจกระถางต้นไม้ปลิวข้ามหลังคาตกลงมากลางวงตรงฉันพอดีทั้งดอกไม้กระถางก้อนดินและเสียงด่าดูเวลาก็ป่าเข้าไปสองยามฉันจึงยิงคำถามถามเจ้าของดอกไม้ถามว่าสิ่งของฉันมีแววแค่ไหนตอบมาไกลๆว่าเลิก